เพิร์กอะพอมีแล้วแซมมิวเลอร์ฮาวโปรเจกต์4แบบ8 Spider the Best of the Best ก็เสร็จแล้วนะครับเรามาชมกันวันนี้เรามีโปรเจกต์ชื่อว่า Best of the Best ทำไมชื่อว่า Best of the Best เพราะว่าเราเอาแบรนด์ดีที่สุดของโลกมารวมกันในทันเดียวกันในโปรเจกต์นี้เนี่ยเราใช้อยู่4ที่ห้อนะครับมี World Trainer มี Capri Store มี ABB Wine แล้วก็มีพ่อของ Mikhail Shikson ผมแจมยูราฮาวครับข้างหลังผมเนี่ยจะเป็น Ferrari 48 Spider วันนี้เรามีโปรเจกต์ชื่อว่า Best of the Best เดี๋ยวจะพามาดูว่าล้อเป็นยังไงล้อตัวนี้จะเป็น ADB One 2ชิ้นนะครับข้างหน้า21ข้างหลัง22ตัวนี้ก็น่าจะไม่มีคันไหนที่ประเทศไทยใส่ใหญ่ขนาดนี้นะครับตัวล้อกับยางต้องนำเข้าจากอเมริกานะครับอันนี้จะเป็นล้อแท้ ADB One นะครับจะเป็นล้อแท้2ชิ้นนะครับ2ชิ้น Ford อันนี้พามาดูข้างหลังนะครับโบสไนเนอร์คาร์บอนเราจะมีใช้เป็นลิดหน้านะครับแล้วก็สปอยเลอร์บันไดข้างนะครับแล้วก็มียูเซอร์หลังที่เป็นฟินนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเราถอดของเดิมออกแล้วก็แท็กเข้าแบงมันจะดูแล้วมันใกล้ๆเหมือนทรงเหมือนคล้ายๆของเดิมนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมิติมันจะใหญ่กว่าที่มันใหญ่กว่ามีโบสไนเนอร์แท้หมดเลยนะครับต่อมาเรามาดูของคาปริสโตว่าคาปริสโตเราใช้อะไรบ้างCapristo เนี่ยก็จะมีเป็นตัวกระจกกระจกตัวนี้ครูใส่ที่ฝาหลังนะครับแทนตัวนี้มันจะเป็นกระจกมันจะคล้ายๆแบบแลมโบกินี่สไตล์นิดนึงนะแต่ก็เท่ดีนะครับกระจกบานนี้ประมาณ4แสงนะครับต่อมาเราจะมีพวกEngine Component 2 อันนี้นะครับพวกนี้ก็เป็นงาน Capristo หมดเลยต้องเห็นไหมครับเจ๋แข็งแรงมากฟังแต่เสียงก็รู้แล้วนี่ก็ Engine Component นะครับของ Capristo แข็งแรงมากมากมากสุดท้าย Best of the Best ต้องมีอะไรครับต้องมี E-Head Source ครับตัวนี้ E-Head Titanium เบามากผมยก2นิ้วเลยเบามากมากเสียงโคตรลั่นตัวนี้ F1 Sound นะครับแล้วก็มีตัว Straight Pipe ของเรานะครับอันนี้เป็น Canvas ไม่มี Cat แต่ว่ามี Shield ในตัวนะครับความร้อนให้ไปสถานข้างๆนะครับ Shield เขาจะเก็บให้หมดเลยโอเคลองติดตามดูนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงไม่ผิดหวังแน่นอนWe'll be right back.
Ferrari C88 Spider ก็เสร็จแล้วนะครับมาชมกันโปรเจกต์นี้ชื่อว่า The Best of the Best ว่าเราเอาแบรนด์ดังสุดของโลกมารวมกันในคันเดียวกันนะครับก็จะมี Wall Signer นะครับอย่างที่เห็นครับมีลิงหน้ามีบันไดคาดมี Spoiler Diffuser นะครับแล้วก็มี Capristo Capristo มีชิ้นไหนบ้างครับมีตัวนี้ครับ Intakeฝากระโปรงหลังที่เป็นกระจกนะครับแล้วก็อินจิ้นเบรกข้างในเป็นคาร์บอนหมดเลยครับต้องเห็นไหมครับผมนี่ครับข้างในเป็นคาร์บอนหมดเลยอินเทคอื่นๆทุกอย่างเป็นคาร์บอนชิ้นนี้เป็นวอลเซเนอร์ครับเป็นจุดเปลี่ยนสปอยเลอร์ใหญ่แล้วก็มีอีกชิ้นนึงของซาโคครับชิ้นนี้ครับโลโก้ไหมครับก็แน่นอนนะครับรถหล่อขนาดนี้ต้องมี Euro House Exhaust ชุดนี้ Euro House Exhaust Titanium รวมด้วยเตาไปที่เป็น Cadence นำมาฟังกันว่ามันเสียงลั่นขนาดไหนyou